เรื่องของนางไก่กันบ้างนะคะล่าสุดตอนนี้ศาลก็อนุมัติหมายจับนางไก่ในข้อหาค้ามนุษย์แล้วนะคะส่วนทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เร่งช่วยเหลือเหยื่อรอตั้งคณะกรรมการสอบ16นายตำรวจพนักงานสอบสวนคดีนางไก่ด้วยค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าล่าสุดนะคะศาลอาญารัชดาได้ออกหมายจับนางมนตายกรัตนการหรือนางไก่เลขที่1411/2559ลงวันที่21กรกฎาคม2559แล้วค่ะในฐานความผิดฐานค้ามนุษย์สืบเนื่องมาจากตำรวจนั้นมีหลักฐานพบว่านางไก่มีพฤติกรรมหลอกลวงหญิงชาวเขาจำนวน3 คนนะคะให้มาทำงานที่บ้านพักย่านประชานิเวศตั้งแต่ปี2551ต่อเนื่องปี2553ค่ะส่วนในขั้นตอนนะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็จะเดินทางไปอายัดตัวนางไก่เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมส่วนทางด้านของ2อดีตลูกจ้างชาวลาวที่ถูกออกหมายจับฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2554ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่องของหลักทรัพย์การประกันตัวรวมทั้งจะแนะนำช่องทางให้ด้วยค่ะโดยจะให้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มเติมส่วนทางด้านผลสอบ16นายตำรวจพนักงานสอบสวนของสน.ประชาชื่นนะคะที่ทำสำนวนคดีนางไก่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ระบุว่าได้รับผลการตรวจสอบแล้วนะคะแต่จะต้องพิจารณารายงานดังกล่าวก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยในเบื้องต้นก็จะแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีธนพลสนเทศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวค่ะ